นับสนุนโดยกลุ่มทรูที่1รายเดียวกลุ่มโทรคมนาคมด้วยคะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืน DJSI 4ปีซ้อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเศรษฐกิจ Insight นะคะปีใหม่แล้วค่ะ3มกราคม2565นะคะเรากลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะคะเจอกัน3เวลาด้วยกันค่ะ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนโทวีรัตน์จิรดิลกค่ะอยู่กับผมมนชัยวงศ์กิตติไกรวันครับคุณผู้ชมกำลังติดตามรายการผ่านทาง True ID Application ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Liveฝากเข้าไปกดติดตามที่ YouTube Channel TNN Online นะครับเริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่แบบนี้นะครับเราก็ยังมีคำแนะนำด้านการลงทุนจาก LH Bank Advisory มาคุยกับคุณผู้ชมต่อเนื่องตลอดทั้งปี2565นี้นะครับวันนี้ไปดูกันหน่อยว่าเมกะเทรนด์หรือว่าเทรนด์ขนาดใหญ่ในการลงทุนโลกจากนี้เป็นอย่างไรอะไรที่น่าจะเสริมให้พอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมน่าสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ติดตามไปกับเราครับค่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูรายงานนะคะเป็นผลการศึกษาวิจัยค่ะที่เขาบอกว่าในช่วงของโควิด-19 เนี่ยเศรษฐีก็สะสมความมั่งคั่งนะคะสัดส่วนความมั่งคั่งก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นรายงานความไม่เท่าเทียมของโลกนะคะที่จัดทำโดยเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์คาดการณ์ว่าในปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยมหาเศรษฐีพันล้านจะครองสัดส่วนถึงร้อยละ 3.5 ของความมั่งคั่งครัวเรือนทั่วโลกตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากระดับเดิมนะคะที่อยู่ประมาณร้อยละ2ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดในต้นปี2563ค่ะทางด้านของลูคัสซานเชลส์ค่ะหัวหน้าทีมวิจัยบอกว่าวิกฤตของโควิด-19 เนี่ยได้เพิ่มความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนรวยและประชากรที่เหลือแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศเศรษฐกิจที่ร่ำรวยเนี่ยเขาใช้เงินสนับสนุนจำนวนมหาศาลเพื่อบรรเทาความยากจนได้มากกว่าประเทศอื่นๆรายงานฉบับนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากลุ่มคนจำนวน 520,000 คนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดร้อยละ 0.01ครองส่วนแบ่งความมั่งคั่งทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ11นะคะในปี2564เพิ่มจากร้อยละ10ในปีก่อนหน้าโดยผู้ที่อยู่ในร้อยละ 0.01 แรกเนี่ยเขาหมายถึงการมีความมั่งคั่งในครัวเรือนอย่างน้อย 16.7 ล้านยูโรก็ประมาณ630ล้านบาทซึ่งจำนวนดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อในทุกสกุลเงินแล้วนะคะนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามหาเศรษฐีบางคนเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ของเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่ในช่วงที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยประกาศมาตรการจำกัดพื้นที่หรือล็อกดาวน์ขณะที่นะบางคนก็กำไรจากราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้นด้วยการศึกษาพบว่าขณะที่ความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างเร็วในประเทศที่มีสวัสดิการการคุ้มครองที่อ่อนแอแต่การสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวนมากในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยกลับบรรเทาผลกระทบบางส่วนที่มีต่อผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะอันนี้สะท้อนเห็นถึงความสำคัญของรัฐที่จะช่วยในการต่อสู้กับความยากจนนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจดูเหมือนตอนนี้คนรวยจะยิ่งรวยขึ้นคนจนจะยิ่งจนลงครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาฟังคำแนะนำการลงทุนจาก LH Bank กันครับTNN อัปเดตเวลารายการใหม่เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.รายการเรื่องดีๆทั่วไทยเวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.รายการ TNN ชั่วโมงทำเงินเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.วันจันทร์รายการ Action Plus วันอังคารรายการ TNN Property วันพุธรายการ Business Model วันพฤหัสบดีรายการ TNN Startup วันศุกร์รายการ EEC Focus และเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการการตลาดเงินล้านทาง TNN ช่อง16เอาชนะทุกเพนพอยต์จุดสตาร์ทไอเดียธุรกิจของคุณเราก็คาดหวังว่าเราเป็นส่วนเล็กๆทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหับด้านของ innovation และก็เทคโนโลยีถอดบทเรียนความสำเร็จสตาร์ทอัพไทยความสามารถคนไทยเนี่ยจะเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจที่ท่อนในอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากวิกฤตมันผ่านไปติดตามรายการ TNN Startup ทุกวันพฤหัสบดี 10:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16
ายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตในเวลาใหม่10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทุกวันพุธติดตามรายการ Business Model นะคะสนับสนุนโดย LH Bank อนาคตทางการเงินที่คุณกำหนดได้ด้วยประกันทรัพย์เพิ่มพูน888พร้อมรับโปรพิเศษที่ LH Bank ทุกสาขาเรามาติดตามกันต่อนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะที่เราจะมาฟังคำแนะนำแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนนะคะกับทางด้านของ LH Bank กันครั้งนี้เนี่ยปีใหม่แล้วค่ะหลายคนก็บอกเอ๊ะประเด็นสำคัญที่เราต้องทำกันตั้งแต่ต้นปีเลยคือต้องดูธีมนะคะการลงทุนเมกะเทรนด์ในปี2022คืออะไรจะได้เกาะธีมได้ถูกต้องเป็นยังไงเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังค่ะคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นปี2565นี้ไปในทิศทางที่ดีด้วยกันโดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับเพราะว่าเรายังมีคำแนะนำจากทาง LH Bank Advisory ต่อเนื่องและเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้ที่รายการเศรษฐกิจ Insight ตลอดปี2565นี้เลยนะครับวันนี้หัวข้อที่พูดคุยกันเป็นบทวิเคราะห์จากทาง LH Bank นะครับสำหรับเทรนด์ขนาดใหญ่ธีมในการลงทุนในปีนี้ควรจะลงทุนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งหนีเงินเฟ้อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นและวางแผนการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวนะครับเรื่องนี้ต้องมองทีละปัจจัยมองให้ครบนะครับไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับกราฟิกแรกดูปัจจัยเสี่ยงก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นปีใหม่นี้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเงินเฟ้อยังไม่นับรวมความตึงเครียดของเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนถ้าไปดูนะครับเรื่องที่ทาง LH Bank ให้น้ำหนักก็คือการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนดูท่าจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าและทำให้เกิดการแตกของห่วงโซ่อุปทานหรือว่า decoupling มันจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับภาคการผลิตครับราคาสินค้าและบริการมีปัญหาแน่ครับอีกส่วนหนึ่งคือการแพร่ระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็คือสายพันธุ์โอมิครอนจะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายที่มีการกลายพันธุ์บนโลกหรือเปล่าเรื่องนี้ตอบยากนะครับและการรับมือไม่ง่ายเลยครับอีกเรื่องนึงก็คือเศรษฐกิจโลกถ้าอยู่บนเงื่อนไขแบบนี้นะครับว่าไม่มีสายพันธุ์ใหม่ๆมาแล้วการเมืองเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากับจีนไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงมากแล้วปี2564จะเป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดและปีนี้2565เศรษฐกิจกำลังจะเหินขึ้นกำลังจะทะยานสู่เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนแต่ต้องบอกก่อนว่าชาติยักษ์ใหญ่เขาต้องจับไม้จับมือกันดีคุยกันรู้เรื่องและโควิด-19จะไม่โหดร้ายกับชาวโลกมากเกินไปนะครับถ้าไปไล่เรียงกันต่อนะครับสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในปี2022นี้สิ่งที่ทาง LH Bank หยิบขึ้นมาเราก็จะเห็นนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์พอสมควรคือตลาดหุ้นจีนครับตลาดหุ้นจีนได้ทั้งตัวเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับแล้วก็หางเสงช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นผลตอบแทนน่าสนใจทีเดียวนะครับขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังดูมีหวังอยู่นะครับแต่ก็ต้องไปดูผลกระทบครับสำหรับการถอนวงเงิน QE ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบได้ขณะที่ทองคำครับหลายคนเอาเงินไปกองไว้ที่ทองคำแต่พอเจอปัญหาเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่ามันก็ทำให้ราคาทองคำลงได้มองไปที่ตลาดหุ้นใกล้บ้านเรานะครับอย่างตลาดหุ้นเวียดนามตอนนี้ถ้าไปดู PE หรือว่ากำไรต่อหุ้นยังไม่สูงมากและมีแนวโน้มในการเติบโตตลาดหุ้นในเวียดนามยังน่าไปต่อนะครับนี่คือมุมมองของทาง LH Bank แต่ขณะเดียวกันมองกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยล่ะตลาดหุ้นไทยเราก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีธุรกิจที่ไปควบรวมกิจการทำธุรกิจใหม่ๆลงทุนใหม่ๆหาจังหวะเข้าไปตลาดในจุดที่ต้นทุนยังไม่สูงมากนักก็ยังพอจะทำกำไรได้นะครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ
ดูจากปัจจัยเสี่ยงและภาพรวบยอดแล้วสำหรับการลงทุนนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพรวมการลงทุนและผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์แต่ละกลุ่มสินค้าในแต่ละประเภท2564ที่ผ่านมาใช้คำว่าการเปลี่ยนแปลงด้านราคานะครับสำหรับส่วนแรกก็คือราคาน้ำมันดิบอันนี้ใช้ตัวดัชนี WTI นะครับราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเกือบ 50% เพราะว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาขออภัยครับ2564เราเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ต่อน้ำมันเยอะขึ้นมากดังนั้นราคาน้ำมันดีดตัวนี้เป็นจุดที่ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวมากยิ่งขึ้นและชาติตะวันตกต่างก็กลัวนะครับดัชนี S&P 500ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% Nasdaq ครับ 21% Stocks 50ครับ 18% ไม่น้อยนะครับขณะที่ Set Index ของบ้านเราก็ยังขยับขึ้นมาเลยครับมากกว่า 11% แต่ว่าหั่งเสียงติดลบนะครับเกือบ 12% ทองคำเช่นเดียวกันครับติดลบ 6.8% ทองคำในปี2564ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนปี2562นะครับมีปัจจัยอยู่พอสมควรเลยแหละครับสำหรับสิ่งที่ไปกดดันราคาของทองคำเดี๋ยวไปดูในกราฟิกถัดไปครับจากผลตอบแทนของสินทรัพย์ปีที่ผ่านมาเราไปดูกันต่อว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแล้วน่าจะเป็นทางเลือกของคุณผู้ชมได้คืออะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่สร้างผลตอบแทนได้ดีเมื่อสักครู่ผมพูดถึงตลาดหุ้นเวียดนามไปแล้วนะครับดูสิครับเซตอินเด็กซ์ของไทยดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11% กว่าๆแต่ว่าตลาดหุ้นเวียดนามปรับเพิ่มขึ้นถึง 40% ตลาดหุ้นอินเดียตอนนี้ก็คึกคักพอสมควรนะครับปรับเพิ่มขึ้น 25% และตอนนี้คนรุ่นใหม่ในอินเดียต่างก็ตบเท้าเข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นด้วยผมกำลังพูดถึงตัวเลขของ Bitcoin นี่แหละนะครับที่เป็นเจ้าของคริปโตเคอเรนซีในขณะนี้ผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นถึง 80%ลงทุนในสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์อื่นหรือว่าดัชนีที่อ้างอิงกับราคานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแร่เงินกับแพลตินัมก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีโดยรวมนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่ผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้จากราคาน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวไปดูกราฟิกถัดไปครับเมื่อสักครู่พูดเรื่องทางเลือกแล้วพูดถึงเรื่องของกลุ่มสินค้าที่น่าจะให้ผลตอบแทนดีแล้วเรามาดูกับเมกะเทรนด์กันบ้างดีกว่าหรือว่าเทรนด์ขนาดใหญ่ของโลกที่จากนี้ต่อไปมันน่าจะเข้าไปลงทุนมีอะไรกันบ้างเศรษฐกิจอินไซต์จะเล่าให้ฟังนะครับส่วนแรกก่อนเลยครับก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลาย AI ทั้งหลายคนจะหันไปลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับมีการสำรวจจากทาง PricewaterhouseCoopers นะครับประเมินแบบนี้ว่าบริษัทที่มาร่วมสำรวจความคิดเห็นมองว่า AI จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของบริษัทด้วยซ้ำไปทำให้หุ้นเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจฝั่งสุขภาพและสุขภาวะที่ดีหรือว่า wellness McKinsey บริษัทระดับโลกบอกว่า 79% ของคนทั่วไปตอนนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและตลาดนี้คุณผู้ชมตลาด wellness หรือว่าสุขภาวะที่ดีใหญ่ขนาด 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและจะโตต่อเนื่อง 5-10 ปี5-10% ต่อปีถ้ามองเป็นกลุ่มหุ้นนะครับก็ยังจะได้อานิสงส์จากกลุ่มนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าไปเรียกไล่เรียงกันต่ออีกกลุ่มนึงนะครับก็คือการลงทุนธีมนี้เลยครับที่เศรษฐกิจ Insight เราก็เกาะติดมาโดยตลอดคือ ESG คือการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมเพื่อธรรมาภิบาลที่ดีณตอนนี้มีข้อมูลจากทาง Bloomberg ด้วยซ้ำไปนะครับว่าที่บอกว่าการลงทุนในปี2025ของกลุ่ม ESG น่าจะขยายใหญ่ก้อนใหญ่ถึง53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและแนวโน้มมีมากขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจต่างตบเท้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นทั้งคาร์บอนนิวทรัลและคาร์บอนเครดิตต่างๆที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทั้งในตลาดทุนและเศรษฐกิจที่แท้จริงด้วยครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับกราฟิกถัดไปไล่เรียงกันแบบนี้นะครับสำหรับผลตอบแทนของดัชนีหุ้นหลักแล้วก็ธีมการลงทุนทั่วโลกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวนี้เวลามองผลตอบแทนการลงทุนครับคุณผู้ชม LH Bank บอกว่ามองเป็นตลาดอย่างเดียวแล้วก็ประเมินว่าตลาดนั้นดีตลาดนั้นไม่ดีอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามีความผันผวนในแต่ละอุตสาหกรรมของแต่ละตลาดที่แตกต่างกันดังนั้นต้องไปดูดีๆก่อนนะครับว่าประเทศไหนอุตสาหกรรมไหนดีอย่างกราฟตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าที่เป็นเซกเตอร์พลังงานก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับตัว S&P 500กับ IT ก็ยังถือว่านำโด่งพอสมควรนะครับขณะที่ถ้าไปดูเซตของประเทศไทยผลตอบแทนประมาณนี้แต่ใครที่เกาะกลุ่มพลังงานในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นสิ่งที่เป็นผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับ
สิ่งที่อาจจะติดลบลงมาหน่อยก็คือตลาดฝั่งที่เป็นทั้งฟินเทคนะครับ CSI 300แล้วก็ตลาดเอเชียบางส่วนที่ไม่รวมญี่ปุ่นขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปพาคุณผู้ชมไปดูปัจจัยที่ทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหนังปี2019ที่ผ่านมามีข้อมูลนะครับที่ดร.ภากรปีตะทวัชชัยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างสูงคนไทยไปเล่นหุ้นเยอะขึ้นนะครับถ้าไปดูจากตัวเลขนี้ก่อนครับคุณผู้ชมปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนตัวเลขที่เห็นในข้อที่1คือต่อวันนะครับปี2019ยังอยู่ที่ 53,000 ล้าน2021นะครับอยู่ที่ 68,000 กว่าล้านนะครับและน่าจะกระโดดขึ้นมานะครับขออภัยครับ2020อยู่ที่ 68,000 กว่าล้าน2021กระโดดขึ้นมานี่ขนาด9เดือนนะครับ 95,000 กว่าล้านนะครับนี่คือยอดเทรดต่อวันขณะที่ยอดเปิดบัญชีของนักลงทุนรายย่อยก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นปี2021นี้คนเปิดเพิ่มขึ้น1,400,000บัญชีด้วยกันและถ้าไปดูสัดส่วนการลงทุนครับคุณผู้ชมปี2020กับปี2021ไล่เรียงกันดูนะครับเราจะเห็นตัวเลขของปี2021ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ได้ข้อสรุปง่ายๆคือคนลงทุนในออนไลน์เทรดดิ้งหรือว่าซื้อขายเองผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพราะดูตัวเลขมากกว่า 39,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เป็นทิศทางแล้วก็พฤติกรรมของนักลงทุนก็เป็นภาพรวมนะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคสิ่งที่เป็นความปกติใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปกราฟิกนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกับคำแนะนำที่ทาง LH Bankหยิบยกขึ้นมาแนะนำคุณผู้ชมก็คือในช่วงนี้นะครับเราน่าจะยังเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เพื่อที่จะอัดฉีดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 แต่แน่นอนครับยังจะเจอกับภาวะที่เป็นปัจจัยด้านราคาและที่สำคัญห่วงโซ่อุปทานที่ตึงตัวโดยเฉพาะการขัดแย้งกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนนะครับดังนั้นข้อมูลชุดนี้จาก Morgan Stanley ให้บทสรุปที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับสิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์และคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาดูจากกราฟนี้เราจะเห็นว่าจะไปมองเป็นตลาดอีกต่อไปไม่ได้แล้วต้องไปดูว่าสหรัฐอเมริกากลุ่มอุตสาหกรรมไหนกำลังโตอุตสาหกรรมไหนกำลังร่วงตลาดจีนตลาดยุโรปเป็นอย่างไรอินเดียกับญี่ปุ่นที่มาช้าแต่ดีกว่าไม่มาเขาโตในส่วนไหนแต่ละประเทศตีมไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องดูเป็นอุตสาหกรรมจะง่ายกว่าอย่างคุณผู้ชมดูจากกราฟนี้นะครับที่เป็นกราฟแท่งเราจะเห็นว่า S&P 500ของสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาครับกระโดดขึ้นไปถึง 93% แต่ถ้าไปดูส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมก็กระโดดขึ้นไปไม่น้อยนะครับ 80% Real Estate ยังขยับขึ้นไป 80% ด้วยกันนะครับและเราก็จะเห็นแต่ละรายเซกเตอร์เดี๋ยวนี้คงจะต้องคิดพิจารณาเรื่องน้ำหนักในการลงทุนพอร์ตการลงทุนให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าไปดูนะครับคำแนะนำของ Morgan Stanley ที่แนะนำแล้วน่าจะเป็นโน้ตสั้นๆต้นปีนี้ให้กับคุณผู้ชมเศรษฐกิจ Insight นะครับส่วนแรกก่อนเลยครับก็คือ Morgan Stanley บอกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะต้องลดน้ำหนักการถือครองหุ้นสหรัฐอเมริกาลงปรับไปเป็นตลาดอื่นบ้างนะครับส่วนที่2ก็คือตลาดที่น่าสนใจจะเข้าไปก็คือตลาดยุโรปตลาดญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าเข้าไปดูใน2ส่วนนี้นะครับเราจะเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นยังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นขณะที่ตลาดยุโรปยังมีแนวโน้มฟื้นตัวค่อนข้างดีและเราก็จะเห็นธุรกิจในกลุ่มที่เป็นไซคลิคอลหรือว่ากลุ่มวัฏจักรดูดีขึ้นคำแนะนำที่3ครับคือการเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวหรือว่า stock selection ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นสุขภาพการเงินเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวดังนั้นต้องกระจายให้ดีในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมครับคำแนะนำที่4ก็คือพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้มีให้เลือกเยอะนะครับ Morgan Stanley บอกว่าให้ลดน้ำหนักตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกาลงโดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะกลางกับตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันจำนองเพราะว่า2ส่วนนี้ผันผวนสูงแน่แต่ว่าตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและถ้าไปดูดีๆคุณผู้ชมปลายปี2565
มีแนวโน้มนะครับที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะยังผันผวนเพราะว่าครึ่งปีแรกของปี65เงินดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าและอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนและคำแนะนำที่5จาก Morgan Stanley ครับคือสินค้าโภคภัณฑ์กับน้ำมันยังไปได้ดีคนยังถือทองคำเพราะกลัวเรื่องเงินเฟ้อกลัวเรื่อง Stagflation นะครับกลุ่มโลหะอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าราคาทองคำไปกดดันเขาอลูมิเนียมยังดูดีครับและราคาน้ำมันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่องเงินเฟ้อปี2565น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับนี่แหละครับคุณผู้ชมคือธีมในการลงทุนภาพรวมต่างๆที่เศรษฐกิจอินไซต์วันนี้หยิบยกมาพูดแล้วก็เล่าโดยสังเขปนะครับว่ามันมีอะไรให้เรามองโลกการลงทุนอีกมากไม่ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเราต้องลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของเรานะครับและคุณผู้ชมสามารถเข้าถึงบริการที่ง่ายดายของทาง LH Bank ได้นะครับจากแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช้ง่ายครับและสามารถทำให้คุณผู้ชมทำธุรกรรมต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนได้จาก12บลจ.ชั้นนำและมีอีกช่องทางนึงนอกจาก LH Bank M Choice นะครับก็คือเทรนด์การลงทุนใน Facebook ที่สามารถเข้าไปกาะติดข้อมูลได้ไปเสิร์ชเลยนะครับจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory เป็นสังคมแห่งใหม่ของการลงทุนพูดคุยปรึกษาก็ได้แล้วมีตัวจริงด้านการลงทุนจาก LH Bank มาให้คำปรึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook Fanpage ของธนาคารหรือว่าของทาง LH Bank และทุกวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมีคำแนะนำการลงทุนมาฝากกันที่รายการเศรษฐกิจ Insight นะครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับค่ะนี่คือข้อมูลดีๆที่มีมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะคะกับทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเร่งผลักดันในส่วนพื้นที่ EEC นะคะดึงนักลงทุนพลิกโฉมค่ะ12อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเกาะติดทุกประเด็นข่าวสารติดตามทุกเรื่องราวของโลกธุรกิจใน Business Watch พบกับบรรพตธนาเพิ่มสุขและอมรรัตน์มหิทธิรุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 21:15 น.ถึง 22:00 น.วันอาทิตย์ปรับโฉมรายการใหม่เสริมทัพกับโสภณ นวรัตนพงษ์ใน Exclusive Talk เวลาเดิม 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทาง TNN ช่อง16เจาะลึกความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเกาะติดทุกประเด็นข่าวสารติดตามทุกเรื่องราวของโลกธุรกิจใน Business Watch พบกับบรรพต ธนาเพิ่มสุขและอมรรัตน์มหิทธิรุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 21:15 นถึง 22:00 นวันอาทิตย์ 21:00 นถึง 22:00 นทาง TNN ช่อง16แบ่งปันทุกเรื่องราวบอกเล่าทุกประสบการณ์ชี้ทางสู่ความสำเร็จจากบุคคลต้นแบบที่เป็นตัวจริงในแวดวงการเงินการลงทุนและภาคธุรกิจแรงบันดาลใจดีๆที่จะทำให้คุณมั่งคั่งอย่างยั่งยืน TNN Wealth Guide ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และเสาร์ 10:00 น.ถึง 10:30 น.ทาง TNN ช่อง16แง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16สนับสนุนโดยยาแคปซูลกระชายดำขาวละอมีส่วนประกอบของตัวยากระชายดำตัวยาโดไม่รู้ล้มและตัวยามาร์กกระทืบลง
ผู้ชมคะในโซนพื้นที่ EEC ค่ะเป็นพื้นที่สำคัญที่จะรองรับการลงทุนในอนาคตนะคะดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนาในส่วนของพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเรื่องนี้เนี่ยคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสอท.ก็มีความพร้อมนะคะที่จะผลักดันพื้นที่ในโครงการของ EEC โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเห็นจากสถานการณ์ของโควิดนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องมีการปรับตัวขณะเดียวกันเนี่ยทุกอุตสาหกรรมยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของความยั่งยืนด้วยปัจจุบันเนี่ยภาครัฐได้เตรียมความพร้อมใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC นะคะนั่นก็คือ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ค่ะ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ4. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะ 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 10. อุตสาหกรรมดิจิทัล 11. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและ 12. ค่ะคืออุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาโดยในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเนี่ยมีการส่งเสริมอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับขณะที่ทางภาครัฐเนี่ยก็ยังเดินหน้าผลักดันค่ะให้ในปี2030นะคะที่ต้องมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมากถึง 30% ดังนั้นจึงเชื่อว่าในระยะ3ปีข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาเราชาร์จไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีความใช้เวลาที่สั้นลงนะคะหรืออาจจะชาร์จภายในระยะเวลา 15-20 นาทีสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จได้อย่างง่ายดายมากขึ้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ซึ่งการผลักดันเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำลังเตรียมตัวในส่วนของการส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนี่ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมที่จำเป็นอย่างมากนะคะซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยต้องมีการใช้งานในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นปัญหาเรื่องของการขาดแคลนชิปทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลักดันให้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นฐานการผลิตในอนาคตให้ได้ดังนั้นรัฐบาลค่ะก็ต้องมีการเชิญชวนให้ภาคอุตสาหกรรมนะคะที่เขาเก่งๆและประเทศที่มีความถนัดเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเรามีความแข็งแรงมากนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะจากสถานการณ์โควิดก็ทำให้คนเนี่ยหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นดังนั้นการที่เราเป็นแหล่งแปรรูปอาหารส่งออกการเป็นเกษตรชีวภาพนี่ก็จะทำให้เรามีความโดดเด่นทุกภาคอุตสาหกรรมยังมุ่งเน้นนะคะไปในเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์หรือโรบอติกปัจจุบันเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการสำรวจค่ะร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะจัดสำรวจค่ะว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะพัฒนานำโรบอติกเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ค่ะซึ่งก็ต้องถือว่าโลจิสติกส์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตแล้วก็เป็นต้นทุนที่สำคัญปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับ 10% ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะคะดังนั้นในการที่ EEC พัฒนาระบบรางท่าเรือสนามบินตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในอนาคตได้ด้วยค่ะอนาคตที่ดีนะครับก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนี่ก็คือการเริ่มต้นปีใหม่ปี2565กับรายการเศรษฐกิจ Insight และ TNN ช่อง16นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคุณธวิรัตน์ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลุ่ม True พร้อมอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ไปด้วยกัน